สวัสดีครับผมน้องนิด QMAC อยู่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบริษัท QMAC Agrotech จำกัดครับและในวันนี้เราก็อยู่ในสวนทุเรียนของคุณองค์อาจน้อยพรมหรือว่าพี่เก่งนะครับสำหรับการทำสวนทุเรียนในช่วงนี้ท่านอาจจะเจอปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคราไปติดโรคไฟท็อปทาร่าแต่ก็จะมีปัญหาหลักๆที่ทุกท่านจะเจอกันในช่วงนี้นั่นก็คือโรคกลิ่นแห้งต้นตายหรือที่เรียกว่าโรคราสีชมพูแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคราสีชมพูว่ามันมีลักษณะอาการเป็นยังไงการป้องกันกำจัดและรักษาเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่หน้าต้นทุเรียนที่เป็นโรคราสีชมพูครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูใกล้ๆครับว่าโรคราสีชมพูมันมีลักษณะอาการเป็นยังไงครับตามมาดูเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกิ่งที่เป็นโรคราสีชมพูกันครับโดยโรคราสีชมพูนี้เกิดจากเชื้อสาเหตุคอร์ติเซียมซัมมิคัลเลอร์ครับซึ่งแตกต่างจากโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปทาร่าพามิโวล่าครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะอาการของโรคราสีชมพูกันครับโดยโรคราสีชมพูนี้จะทำลายอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารตัดการส่งน้ำเลี้ยงไปยังกิ่งนะครับโดยเราจะสังเกตอาการแรกเริ่มได้ก็คือแขนงที่แตกออกมาจะแห้งเหี่ยวครับหากเป็นหนักเข้าจะทำให้ใบเหลืองร่วงกิ่งแห้งตายในที่สุดครับแล้วเราจะสังเกตได้ว่าบริเวณใต้ท้องกิ่งจะเห็นเป็นขุยขาวๆหรือที่เรียกว่าสปอร์ครับโดยสปอร์ตัวนี้จะสามารถแพร่ไปกับลมและอากาศได้ครับหากโรคราสีชมพูนี้ไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เราต้องตัดกิ่งทีละกิ่ง2กิ่งจนหมดต้นครับโดยสปอร์ตัวนี้จะยังสามารถปลิวไปกับลมน้ำและอากาศได้ครับและนอกจากนี้สปอร์ตัวนี้ยังสามารถติดไปกับอุปกรณ์ที่ทุกท่านใช้ในทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกรรไกรตัดแต่งกิ่งเลื่อยนะครับดังนั้นทุกท่านควรที่จะทำความสะอาดอุปกรณ์เหล่านั้นหลังจากที่มีการตัดกิ่งที่เป็นโรคก่อนนะครับและโรคราสีชมพูนี้หากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เราต้องตัดกิ่งทีละกิ่งทีละกิ่งจนหมดต้นและทำให้ต้นตายในที่สุดนะครับเมื่อเราทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคราสีชมพูกันไปแล้วนะครับวันนี้ทางบริษัท QMAC ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการป้องกันกำจัดและรักษาโรคราสีชมพูในทุเรียนครับวันนี้นะครับทางบริษัทก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็จะแยกออกเป็นชุดทางดินและทางใบครับเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกครับที่ใช้ในทางใบครับก็คือ QMAC Copter ครับโดย QMAC Copter เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดย QMAC Copter จะเป็นสูตรดับเบิลคีเลทที่อยู่ในรูป EDTA ครับสามารถเคลื่อนย้ายในท่อน้ำท่ออาหารได้ฉีดบ่อยๆจะทำให้ใบเขียวเข้มเป็นมันวาวครับและ QMAC Copter เนี่ยยังสามารถผสมกับยาตัวอื่นได้ง่ายไม่ตกตะกอนครับและยังสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นทุเรียนและรักษาโรคราสีชมพูได้ครับมาดูตัวที่2ครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางดินครับก็คือบูซอยครับโดยบูซอยนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางดินโดยเฉพาะครับที่ใช้ในการรักษาและป้องกันโรคราสีชมพูครับซึ่งตรงกับโรคราสีชมพูครับที่ทำลายอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารตัวบูซอยจึงไปป้องกันกำจัดและรักษาได้ครับเรามาดูวิธีการใช้กันครับสำหรับตัว QMAC Copter ในการฉีดพ่นทางใบจะใช้อัตราอยู่ที่200 cc ต่อน้ำ200ลิตรครับและเมื่อเราเทเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปในถังครับสำหรับการฉีดพ่นทางใบด้วยตัว QMAC Copter ครับในการฉีดพ่นในต้นที่เป็นโรคราสีชมพูครับเราจะเน้นฉีดจี้เข้าไปที่ลำต้นกิ่งและใบครับเป็นการฉีดเพื่อล้างต้นล้างกิ่งไปในตัวครับและในส่วนของการฉีดพ่นเพื่อป้องกันโรคราสีชมพูครับไอตัว QMAC Copter นี้จะสามารถฉีดร่วมกับปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงโดยจะสามารถฉีดร่วมกันไปเลยทีเดียวครับโดยไม่ต้องแยกฉีดได้ครับThank you.
แล้วเราก็จะมาดูการใช้บูซอยกันต่อเลยครับสำหรับอัตราการใช้บูซอยนะครับจะอยู่ที่100-150ซีซีต่อต้นนะครับแต่ต้นที่เราจะราดนี้จะเป็นต้นทุเรียนขนาดใหญ่ครับเราจึงจะใช้อัตราอยู่ที่150ซีซีครับสำหรับการลาดบูซอยนะครับเราจะเน้นลาดบริเวณกลางทรงพุ่มออกมาถึงปลายทรงพุ่มนะครับเพื่อให้รากดูดซึมได้มากที่สุดครับในการไปกำจัดเชื้อราที่อยู่ภายในท่อน้ำท่ออาหารนะครับและในการลาดบูซอยเราจะไม่กำหนดน้ำครับอย่างบัวตัวนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นบัวขนาด20ลิตรนะครับก็อาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ2บัวครับลาดให้ทั่วทรงพุ่มครับสำหรับการรักษาโรคราสีพูนะครับจะไม่เหมือนโรคราทั่วไปนะครับโดยโรคราสีพูนี้จะทำลายอยู่ในท่อน้ำท่ออาหารซึ่งจะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานหน่อยในการรักษานะครับโดยจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันในการสังเกตอาการครับโดยถ้าเชื้อหยุดเข้าทำลายแล้วจะสังเกตได้จากแขนงที่แตกออกมาและไม่แห้งเหี่ยวและมีการเจริญที่เป็นปกตินะครับท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ Qmax ที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคราสีมพูไว้2ตัวก็คือ Qmax Copter และ Bluezoy ครับแล้วสุดท้ายจริงๆครับผมอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเชื้อเข้าใจยาเข้าใจวิธีการรักษาและโรคราสีมพูก็จะหมดไปครับขอบคุณครับความรักน้ำใจรอยยิ้มละมุนพ่อแม่พี่น้องไออุ่นฟูมฟักรากเหง้าฝากฝันปัญญาเลือกสวนไรนาสร้างทำทากทางกี่คนหอบฝันทั่วทางหวนคืนมาซบแผ่นดิน